โอ้ภาพใหญ่ขนาดยังต้องบอกว่ายังลงปัดฐานยังลงไม่จบนะค่ะย่อยๆก็ยังดีบาวก็ยังไม่จบนะมันก็เลยเป็นถึงพื้นอยู่เนี่ยนะฮะวอลุ่มเป็นไซเวย์แน่นอนนะค่ะไซเวย์ก็คือตลาดปรับฐานนะครับโดยก็เปลี่ยนตัวเล่นค่ะเปลี่ยนตัวเล่นเป็นขนาดกลางนะฮะก็คือบ้านบางจากนะฮะบางจากบางจากกับ BDMS ที่บอกไปเมื่อวานนะค่ะก็เล่นข้างเวลาค่ะก็คงเป็นลักษณะของต่างชาติก็ไม่ได้ขายอะไรมากมายนะฮะค่ะก็ไม่ได้มาซื้อเพิ่มนะฮะกองทุนขายไป 4-5 วันได้เงินไปสักหมื่นล้านก็เอาไปเล่นตัวที่พูดถึงเนี่ยนะฮะก็ขอตลาดไว้ค่ะตลาดเนี่ยยังไม่อยากลงหรอกแต่ก็ขึ้นไปก็ไม่มีเงินดันขึ้นนะก็เลยเป็นออกข้างออกข้างไงเท่าที่เห็นอยู่ใช่นะโดยสรุปก็คือจะขึ้นไปต่อก็ได้หรือจะไม่ขึ้นหรือจะลงก็ได้หรือจะยืนอยู่แล้วค่อยขึ้นหรือลงก็ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยเดาไม่ถูกทิศทางตลาดเป็นไซเวย์นะไซเวย์แต่สัปดาห์หน้าก็น่าจะมีทิศทางนะค่ะนะครับวันจันทร์เนี่ยน่าจะมีทิศทางแล้วค่ะทิศทางก็ลองดูแล้วกันอาจจะเป็นในทางบวกนะครับไม่ใช่เป็นทางบวกบอกไม่ถูกนะก็บวกลบนะครับเพราะว่าเซ็ตตึงบริเวณ1488เนี่ยมันลงไปไม่ถึงค่ะมันควรจะลงไปให้ถึงถ้ามันลงไปถึงซะเมื่อวานเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันกำลังฐานก็น่าจะเสร็จแล้วสำหรับโวลูมแบบนี้นะค่ะแต่มันลงไปไม่ถึงนะมันลงไปแค่1493นะฮะขายแค่4จุดนะครับและการรีบาวด์ขึ้นมาก็1515ค่ะเป็น520อะประมาณนั้นนะก็ไม่ถึงนะขายไป4-5จุดอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนกันโอ้ยากเลยนะคะพี่นิพนธ์ไม่ยากเลยเขาไม่มีใครหรอกนะสำหรับพักฐานและที่มันนั่งพักฐานก็จะเล่นไม่หลายตัวไปเห็นมาก็จะมีบางจากนะครับบางจากขึ้นมาผ่านสามปกก็เขาให้หมดช่องก็ไม่หมดก็ข้อคาไว้อะไรเงี้ยAAV AAV ก็จะมี BJC นะฮะBJCพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ขึ้นทำอยู่ฮะพรุ่งนี้ไม่ถือว่าขึ้นต่อหมดเลยนะพรุ่งนี้หรอคะเนี่ยตอนช่วงเนี้ยจะเป็นหุ้นพวกเนี้ยขนาดกลางพวกเนี้ยค่ะ BJC นี่ลงมาจาก90 บาทนะเหมือน47 บาทนี่คนยังติดทั้งเมืองเลย คนติดเยอะนะค่ะโอ้โหจากแถวนี้ก็ไม่ใช่หายเนี่ยก็แล้วพวกปตท.มันก็เล่นแล้วมันก็น่าเบื่อเนาะไหมฮะค่ะน่าเบื่อแบบมันน่าเบื่อแล้วก็มันจะไม่เทรดก็ไม่ได้จริงๆว่าซื้อแล้วจะถือไว้เฉยก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้จะถือไปยาวๆมันก็ไม่ได้ก็กังวลอีกอะไรเงี้ยนะแล้วทำยังไงดีคะก็มันต้องทำตามเราบอกแหละว่าวันนั้นขาย BM ไปซะขาย CK ไปซะมันมีสัญญาณขายเราก็ซื้อบางจากไปซะซื้อไอ้โรงพยาบาลอะไรนะกรุงเทพไปซะเนี้ยคือต้องทำวันนั้นแหละพอมาถึงวันนี้ไม่ทันแล้วทำไงต่อมันอาจจะซื้อบางจากไปหรือมันจะติดก็ได้ใช่ไหมค่ะจะติดชั่วคราวอะไรเงี้ยที่ตลาดมันค่อนข้างที่จะยากมันยากที่จะทำกำไรมันไม่ง่ายเหมือนตอนที่มันลงไป1,200ฉะนั้นมันก็คือง่ายอะไรก็ง่ายหมดนะหุ้นหลายๆตัวเล็กๆก็เชียร์กันมาก็วอลุ่มก็ไม่เข้าอ่ะนะรอบนี้นะมันไม่มีใครตามเลยนะแล้วก็ไม่ต่อเนื่องเนี่ยค่ะพี่แล้วหุ้นใหญ่ที่ขึ้นมาล่ะคะอย่างปตท.ก็พอแค่เท่านั้นเองนะหุ้นใหญ่ที่ขึ้นมาก็คือปตท.ก็คือลงไปก็รีบาวขึ้นมาค่ะสอพอก็รีบาวขึ้นมารีบาวเพื่อประคองเซตให้มันยืนอยู่วันนี้ไม่บวกไม่ลบนะค่ะอยู่ก็ไม่ได้ว่าจะไปทางไหนนะครับก็สอดคล้องกันทั้งภูมิภาคนะพูดให้สากลหน่อยนะถ้าภูมิภาคก็เป็นแบบนี้นะมันไซเวย์ก็คงรอวันศุกร์นี้มั้งนอนฟาร์มพีโลอะไรนี่นะค่ะดูว่าจะเลิกจอดมายังไงนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราก็กินกำไรกันมาเยอะนะ
เราควรจะได้กันไปเยอะๆนะไม่ว่าจะเป็น BM ค่ะไม่ว่าจะเป็น CK นะไม่ว่าจะเป็น True นะก็ควรจะได้เยอะๆนะค่ะก็ควรจะพักสักช่วงหนึ่งไม่ได้เหรอใช่ไหมแต่ช่วงที่ผ่านมาเราก็อย่างที่เฟกเนี่ยเราก็มากันตั้งแต่900ต้นๆแล้วก็ไปจบที่966ก็เยอะนะเรามาตั้งแต่870ใช่ไหมครับตั้งแต่ต้นปีแล้วมันก็เยอะแล้วนะมันก็หยุดพักมันก็ได้ใช่ไหมคราวนี้ถามว่าคนที่ยังเล่นอยู่อะไรก็คือไม่ได้อย่างนี้ค่ะแต่ตอนที่จะเอานะคือไม่เอาไงแล้วตลาดตอนนี้พูดถึงว่ามันไม่ได้ปรับฐานจนแบบว่าน่าซื้อใช่ไหมค่ะจริงว่าหลายๆตัวที่ลงไปพร้อมกันแล้วน่าซื้อมันก็ไม่ใช่นะมันมาเล่นมันก็เป็นตัวที่แบบมันก็ไม่ถูกใจอะไรเงี้ยมันก็ค่ะมันอื่นอ่ะนะฮะมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่เหมือนกับเอ้ยดีเอ็มเล่นมันใช่ไหมค่ะถูกเนี่ยเล่นมันดีอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ถ้ามันไปเก็งกำไรพอมาเจอบางจากแต่มันขึ้นนะมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ถูกมันนั้นมันไปเยอะนะBJC ก็ยังไม่มีขึ้นต่ออยู่นะไม่ขึ้นยังไปต่ออยู่นะวันนี้บวก2บาทหุ้นแบงค์ล่ะคะพี่นิพนธ์หุ้นแบงค์ก็เห็นบอกกันว่าดี3ตัว BLKYCB แต่วันนี้ก็ลงนะค่ะเป็นตัวที่บอกไม่ดีเลย KTB เอาขึ้นอะไรเงี้ยนะคือมันเป็นปัญหาจุดตัดจับเลยไม่ได้หรอกนะครับค่ะแบงค์เนี่ยก็เป็นช่วงของการหลายๆตัวก็ต้องระวังนะครับไม่ว่าจะเป็น SCB หรือ KBank เนี่ยมันก็ขึ้นมาจบครบขึ้น3ที่แล้วนะค่ะนะครับอย่างน้อยถ้ามันจะขึ้นต่อมันทำ4ต่อแล้วไม่หลุด1อย่างเงี้ยเราค่อยดูว่าจะมี5ขึ้นหรือขึ้นต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าให้เป้า SCB ไว้171ยังไม่ถึงเลยเปลี่ยนใหม่เป็น180เนี่ย190เนี่ยมันตลกไหมถ้าคุณออกรีเสิร์ชมาอันหนึ่งให้ไว้171แล้วมันยังขึ้นไม่ถึงเลยรอบนี้คุณเปลี่ยนไป190ค่ะใครจะเชื่อคุณอ่ะแสดงว่าเล่นมารถติดเองป่ะเอามันก็ตลกนะใช่ไหมนั่นสิคะพี่นิพนธ์คุณให้ราคามันมาแล้วก็ตัวมันยังขึ้นไม่ถึงเลยคุณไปเปลี่ยนมันจะยิงอะไรของมึงวะยังไม่ถึงเลย171เปลี่ยนใหม่ละเป็น190มันอะไรนะ171ก็ให้มายังไม่ถึงเลยมันก็ฟังดูแปลกๆนะอะไรอย่างงี้นะเปลี่ยนไวเนาะเออใช่ okay. หรือว่าไม่มีอะไรหรอกฝรั่งเขาไม่ได้ใส่เงินเข้ามาเขาไม่ได้ขายจริงจังเขายังถือหุ้นอยู่ยังถือฟิวเจอร์อยู่เยอะนะค่ะมันก็ยังไม่รู้จะไปไหนช่วงที่หุ้นเราลงมามันก็เกิดโอเวอร์ฮีทมันร้อนแรงไปค่ะกองทุนที่ก็เป็นเก็ตเมกเกอร์อยู่นะแล้วก็ขายนะฮะเพื่อลดความร้อนแรงลงมานะครับลดลงมาแล้วก็เนื่องจากตลาดมันแข็งมากนะมันก็ไม่ได้ลงไปเยอะนะครับมันมีวอลุ่มน้อยก็แสดงว่าเออมันก็การปรับฐานก็น่าจะเห็นฐานไปแล้วหรือใกล้เห็นฐานไปแล้วที่1493นะฮะหรือ1488อะไรเงี้ย1485เลยก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนไม่ได้กังวลแล้วว่าหุ้นจะลงไป 1,300 1,200 1,400 อะไรเงี้ยนะก็ทุกคนเข้าใจแล้วว่ามันเป็นคอร์รัปชันในการปรับฐานธรรมดานะครับค่ะไม่ได้รีเวอร์เซอร์อะไรแล้วก็บอกแล้วว่ามันเป็นไอ้ช็อปฟิ้งเนี่ยมันก็ลงได้2 3วันใช่ไหมฮะแล้วก็คนถังก็ไม่ได้เงินมาเติมนะฮะมันไม่เติมเราก็ไม่เติมหุ้นมันก็เลยเป็นลักษณะอยู่แบบนี้นะครับอย่าไปสงสัยเลยเดี๋ยวมันก็เฉลยเองก็เลือกเล่นเป็นรายตัวไปเป็นรายตัวดีกว่าก็ยังดูว่า BDS จะซื้อต่อได้ไหมซื้อได้นะฮะบัญชาซื้อได้ไหมก็ซื้อได้นะ BDS ก็เล่นทำนะค่ะเออก็จะเล่นไหมเล่นก็เล่นไปแล้วก็ไม่เล่นก็ดูเฉยไปในภาพที่มันไม่ได้มีถึงว่าหุ้นมันขึ้นลงเป็นส่วนใหญ่พร้อมๆกันนะมันก็จะเหมือนผมบอกว่าพอมันการปรับฐานครั้งนึงมันก็จะเปลี่ยนตัวเล่นทีนึงมันก็เป็นทางการนะฮะแต่ตัวที่มันต้องขึ้นประจำปตท.ค่ะพี่ตัวนึงปตท.จะไม่ขึ้นแน่แล้วแต่ปตท.มันต้องเป็นตัวทำตลาดไปตลอดเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จะเล่นอะไรก็ปตท.ลงมาปตท.ลงมาก็ลองเข้าไปนะครับซื้อเข้าไปขึ้นมาขายไปเสร็จก็ช็อตมาค่ะ
คือมันขึ้นลงตามเซ็นต์อยู่ตัวเดียวแหละปตท.เนี่ยปตท.เนาะแล้วอย่างหุ้นโรงไฟฟ้าอย่าง TPCH ที่เขาเล่นกันล่ะคะพี่นิพนธ์ก็ต้องดูเทคนิคนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะค่ะเดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะค่ะบางทีก็เป็นข่าวเก่านะแล้วก็เอามาเล่นใหม่อะไรนี่นะครับTPCH ก็การขึ้นมาจะเป็นอยู่ในโน้มขึ้นอยู่นะครับค่ะแล้วก็นั่นจะเริ่มเล่นรอบใหม่แล้วนะเริ่มรอบใหม่นะคะเริ่มขึ้นในเรื่องต้องเรียกว่าขึ้น5นะค่ะเป็นขึ้นจบนะครับทำไปท่านก็ดูดีนะครับ1ชัดเจน2ชัดเจน3ชัดเจน4ก็ชัดเจนนะฮะค่ะก็หลังจากก็น่าจะทำ5เพราะนั้นก็ราคาก็น่าจะขึ้นไปในบริเวณที่สูงกว่า 19.60 ซื้อราคาปิดยังขึ้นต่ออยู่เงินยังขึ้นต่ออยู่นะคะก็ซื้อราคาปิดเนี่ยไม่ใช่ซื้อราคาไหนเพราะว่าปิดตลาดแล้วตอนนี้ทำATCอยู่คือหุ้นที่มันมีเทรนเนี่ยมันก็จะเริ่มคือมันก็จะเริ่มมีเทรนนะที่ TPCH นะครับค่ะเริ่มมีเทรนแล้วพรุ่งนี้มันก็จะต้องขึ้นแรงอ่ะนะคือมันไม่ใช่หุ้นไก่กามันเป็นหุ้นทำธุรกิจเนี่ยนะฮะก็คุณยิ้มก็ขึ้นแล้วซื้อราคาปิดไปซื้อราคาปิดไปเนาะเกิน19.50ไปก็ซื้อไม่ได้ละเพราะมันจะเริ่มเป็นขาขึ้นที่เรียกว่าขึ้น5นะค่ะผมรู้สึกว่าผมจะเคยพูดไปแถวๆ20-21ไปนะตัวนี้เนาะตัวนี้ผมแนะนำมาตั้งแต่ตอนที่มันเบรกครั้งแรกที่17 บาทนะค่ะตอนนี้18แล้วอ่ะใช่แนะนำมาตอนเบรกขึ้น3แล้วจะทำขึ้น3นะค่ะตรง17 บาทนี่แหละแล้วก็ไม่ได้แนะนำอะไรอีกเพราะมันเป็นตัวค่อนข้างขนาดกลางขนาดเล็กอันนี้ก็ถามเลยบอกให้นะไม่ใช่แนะนำค่ะพี่ใครจะทำตามก็ทำตามไปก็ไม่รับผิดชอบอะไรเอาว่าพรุ่งนี้มันขึ้นเนี่ยพรุ่งนี้มันต้องขึ้นนะขึ้นต่อขึ้นต่อนะขึ้นต่ออย่ากังวลได้ค่ะก็อย่างน้อยก็เลือกเป็นรายตัวไปเป็นหลายตัวแล้วนะคะใหญ่หลายตัวก็เริ่มทำเหตุภาพเป็นขึ้น5แล้วนะมี5ขึ้นครบนะฮะตัวอื่นก็บางตัวก็มีแค่3ขึ้นเลยตลอดเนี่ยสลับสังเกตกันไปนะค่ะพี่เพราะนั้นถ้าเราเห็นแล้วหุ้นหลายตัวมันเข้ามาอยู่ในขึ้น5เนี่ยเราก็ต้องอาจจะเล่นเป็นหลายตัวแต่วันนี้ก็อาจจะต้องถึงเงินสดเยอะขึ้นใช่ไหมฮะค่ะปรับพอร์ตแล้วเงินที่แบ่งเป็น10ก้อนในวันนี้อาจจะมีอยู่ 30% ใน3ตัวนะค่ะมาจาก 10% นะฮะอะไรเงี้ย DDS ตรงเนี้ยหุ้นที่ไม่มีความเสี่ยงที่แสดงบัตทอมแล้วอะไรเงี้ยนะก็เข้าไปเป็นสินทรัพย์สด 70% ค่ะได้แล้วถ้าเป็นตัวซีรีส์ยูล่ะคะพี่นิพนธ์ซีรีส์ยูนะครับก็เป็นเซเวจริงจังเลยปิดไปเมื่อตอนกลางวันนะฮะสูงกว่า 9.48.5 ในลักษณะนี้ก็บอกว่าก็น่าจะขึ้นไปก่อนนะน่าจะต่อนะน่าจะขึ้นไปก่อนช้าช้าเร็วๆเลยเนี่ยนะค่ะพุทธิชาจะขึ้นไปถ้า50เลยเนี่ยนะแต่มันจะไม่ได้บอกว่าไอ้การที่มันผ่านตรงนั้นแล้วมันจะทำให้มันจะต้องเปลี่ยนไปขาขึ้นนะไม่ใช่บอกแบบนั้นนะครับค่ะมันบอกแต่เพียงว่า ที่ข้างล่างที่เป็นบัตทอมเนี่ยเป็นบัตทอมไปแล้วนะ9.36.5เลยเนี่ยค่ะมันบอกบัตทอมเรานะฮะแต่มันไม่ได้บอกว่ามันผ่าน9.48.5แล้วมันจะเป็นขาขึ้นนะมันไม่ได้บอกแบบนั้นนะค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันหลุดแพ้ลงมานะครับการที่มันชนะในทางเฟรมเล็กๆเนี่ยค่ะมันไม่ได้หมายถึงว่ามันบอกว่าการผ่านตรงนั้นแล้วจะเปลี่ยนไปขาขึ้นมันก็เปลี่ยนไปขาขึ้นในทางเฟรมของมันนะครับค่ะก็คือมันไม่ขึ้นไปทำนิวไฮหรอกนิวไฮไม่ถึง9.66เลยนะมันไม่ได้ไปนั้นนะค่ะไป950 954 95ขึ้นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าข้างล่างเนี่ยมันน่าจะปัดท่อมไปแล้วแค่นั้นเองนะฮะได้ค่ะบางทีใครจะช็อตจะลองดู946 947เนี่ยนะ946แล้วมันก็บอกว่าสิวิเธอเดี๋ยวกำไรทั้งคู่แหละเพียงแต่ว่าใครกำไรก่อนใครกำไรหลังอย่าไปคิดเรียกมากมายกับจุดสต็อปลอสอะไรพวกนี้นะฮะก็เล่นน้อยอยู่แล้วนะครับคือที่ชัดมา2วันก่อนมันอาจจะเปลี่ยนเป็นขาลงได้แต่ผมก็บอกแล้วมันเป็น4ใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ A นะฮะซึ่งมันก็ไม่ควรจะไปปักใจว่ามันจะต้องเป็นขาลงนะเพราะถ้ามันเป็นขาลงนะคุณวิตอนนี้มัน900แล้วนะ
ช่มันไม่ใช่ไม่ยืนอยู่ที่946หรอกมันลงไปมันทําไปขาลง4วันเนี่ยมันลงไปที่900แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่แต่ตอนนี้ยังไม่ลงเนาะใช่มันยังมีโอกาสขึ้นได้อยู่ค่ะประมาณนี้ส่วนทองคำนะครับก็ลองกันมาตั้งแต่22นะฮะค่ะก็ทองคำก็ต้องดูกันวันพฤหัสสุกนี้นะว่าดอลลาร์ปิโรนะฮะพรุ่งนี้จะออกตัวเลขมันยังไงซึ่งมีผลกับทองคำนะฮะตัวเลขการจ้างงานเมื่อเดือนที่แล้วออกมาเยอะถูกไหมครับค่ะถ้าเดือนนี้ออกมาน้อยก็จะตีความว่าเศรษฐกิจไม่ดียังไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับค่ะก็ทองคำก็จะขึ้นแต่เนื่องจากเรื่องนี้เล่นกันมานานมากนะมันก็ไม่ได้ทำให้มันว่าตกขึ้นไปแรงๆอะไรมากมายค่ะพี่แต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะคนที่เราบังคับมาที่ 11,000 นะฮะตอนนี้กำไร250เหรียญเนี่ยอันนี้7เดือนแล้วนะเราเพิ่งลองกันมาเมื่อ2วันก่อนถูกไหมครับเราได้มา400กว่าบาทเนี่ยมันยังมันต้องอดทนนะครับสต็อปล็อตทองคำก็คือดูถ้ามันหลุด1345ลงไป1345ลงไปลงไปจะลงไปทำดับพ่อมข้างล่างใหม่นะฮะค่ะนะครับที่อะไรกันเนี่ยนะครับได้ค่ะพี่นิพนธ์โอเคครบถ้วนขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่นิพนธ์ครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณด้วยนะคะ